าคายใช่ไหมพอ5ปั๊บเรากดจุดตรงสลักเล็กที่เป็นรอยบุ๋มนะเฮ้ยเอาน้ำหนักดีเยี่ยมนะเพราะว่าเดี๋ยวก็สิเจ็บเพราะว่าผ่อนคลายเพราะก็ไม่ได้มีปัญหาอากดหนึ่งแขนตึงหนึ่งกดต้องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าสามจังหวะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหยิบหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเราเสร็จนะคะเราจะมานวดช่วงด้านข้างโดยใช้เป็นท่าผีเสื้อโดยใช้เป็นท่าผีเสื้อคู่เด้ออ่ะกดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากดจับจับคู่คอยนี่เออคลายก่อนแล้วก็จะบอกเทคนิคว่าถ้าลูกค้าปวดเอวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมากดตรงเส้นจุดเอวอะนะตรงที่ที่ให้ดูใช่แค่นั้นเองกดแช่สัก10วินาทีสัก3ครั้ง5ครั้งใช่ไหมแล้วถามลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างคะใช่ไหมล่ะนะแต่เราต้องทำหลังจากที่เราคลายนะถ้าไม่คลายแล้วอย่าเพิ่งไปกดลูกค้าจะเจ็บนะเขาต้องคลายกล้ามเนื้อให้ปรับลูกค้าก่อน พอเราคลายเสร็จตรงนี้ใช่ไหมนวดแขนต่อจัดแขนลูกค้ามาครั้งแรกก่อนที่เราจะใช้หน้าแขนเราใช้มือนี้ล็อกกดไปใช้วิธีกดเราจะไม่เมื่อยถ้าไปบีบจะสีผมไม่แห้งหนึ่งรอบนะคะเอาท่าละสามรอบจำไว้ก่อนสองรอบนะคะพอเสร็จปั๊บแขนล่างกดไปมือข้างนี้ล็อกแล้วก็แขนล่างลงใหม่แขนล่างนี่ล็อกแล้วก็มือนี้ลงใหม่1 2 3แล้วเสร็จตั้งเอาอีกเวอร์ชั่นต่อไปมือข้างนึงล็อกแล้วก็สอกล่มสอกล่มแล้วก็ขึ้นไปหนึ่งรอบสองรอบมือทำได้เจ็บพอครบ3รอบนะคะมือเราล็อกที่ต้นแขนข้างบนแล้วก็เราก็คืนใช้หน้าแขนคือแขนฝั่งนู้นสอกข้างล่างต่อลูกสองรอบสามรอบนะคะพอครบสามรอบแล้วนะคะใช้วิธียืดแขนก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเสร็จนะคะใช่เอาจับมาจับแขนลูกค้ามาทรงนี้ค่ะโอเคนะคะจะไม่ค่อยเห็นหน่อยอ่ะบีบมือให้นี่มือแตะอย่างเงี้ยให้เป็นทรงแบบนี้ด้วยบีบหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็บีบลงหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแตะยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามยืดให้มันฟิวตรงนี้พี่ไปเน้นตรงขาอ่อนมันก็ไปฟิวที่ขาเออแล้วทีนี้เราก็มานวดตรงช่วงต้นคอลูกค้านะคะมีหาคอหนูด้วยอ่ะบีบหลังนี่ตามแนวที่คอหนึ่งที่ต้องบีบแรงก็ดีสองอย่าย้ำสิอย่าบีบอย่าหยิกสิบีบบีบบีบโอเคไหมโอเคดีละสองค่อยๆทีละค่อยๆสามใช่ไหมพอสามปั๊บนวดแล้วเราก็จะนวดเส้นข้างตรงนี้โดยใช้ยุ้งโป้งกับผมนะคะเส้นข้างสะบักเส้นล่องสะบักอะพี่1 2 3 4 5เส้น1เส้นข้างกระดูกตัวยาวเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จนวดไปก่อนเลยเงี้ยวไปถึงกระเพาะเหงือกเลยเดี๋ยวจะได้มาบอกเส้นเหมือนกันใบชมรมพร้อมพี่คนนั้นพี่นันได้เอาตรงเธอได้ตั้งนานแล้ว
ได้ตั้งนานแล้วได้พร้อมกันนั่นแหละเพราะผมเคยทำเสร็จรอบนั้นแล้วเสร็จแล้วครับพอครบ3รอบนะคะพอครบ3รอบดึงแขนลูกค้ามานวดใช่นวดคลายลงมาเลยครับนวดคลายลงมาเลยแล้วก็มาที่เสื้อเดี่ยวในลงมาเลยครับขอบคุณค่ะขอเชิญลูกค้านอนตะแคงค่ะ